หลายวันที่ผ่านมานครับผมไปเจอลุงภายในชุมชนเนี่ยแหละครับขี่จักรยานยางแบนแตนแหละครับวันนี้ผมก็จะมาทําที่เติมลมให้ลุงครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวต่อตรง1นิ้วลด4หุนครับอันนี้ก็จะเป็น3ทางครับแล้วก็หัวอุดขนาด4หุนและ1นิ้วนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ครับอย่างแรกนะครับผมก็จะไปตัดท่อ PVC ที่ผมมีอยู่แล้วครับอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อมานะครับผมก็จะตัดประมาณนี้ครับส่วนตัว4ี่หุนก็จะเผื่อไว้ก่อนครับอ่ต่อมาก็จะให้กาวทาท่อเนี่ยครับ มาทาครับก่อนทาก็จะใช้กระดาษทรายรูปก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็จะอุดไปหนึ่งข้างก่อนครับก็จะเป็นขนาดหนึ่งนิ้วครับที่ทําการอุดครับผมอ่าก็จะอุดใบหน้าแบบนี้เลยอ่าพอกาวแห้งครับผมก็จะไปเจาะรูครับโดยการที่จะใส่ตัวจุบลมยางเข้าไปแบบนี้นะครับผมอ่ก็จะเจาะไปเลยครับก็จะเจาะดอกเล็กนําไปก่อนครับแล้วก็จะเจาะดอกแปดมิลตามไปนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นดอกแปดมิลครับในการเจาะครับ ก็จะเจาะไปประมาณนี้ครับลักษณะงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นจุบลมยางครับเดี๋ยวผมก็จะลื้อส่วนด้านในออกครับผมอ่าพอเราลื้อมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับตัวชิ้นงานครับเดี๋ยวผมก็จะสแกะสปริงด้านในออกครับเพื่อให้ระบบมันทํางานได้ดีนะครับผมเหมือนกับเวลาลมเด้งก็จะเด้งกลับอะไรงเงี้ยครับผมลมก็จะไปย้อนกลับเข้าไปข้างในครับนี่ก็จะดึงสปริงออกมาครับผมอ่าลักษณะงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับอ่าก็จะแบบดึงได้อะไรได้ครับผม ต่อมาก็จะมาทการตัดตัวจุบออกครับด้านหลังครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น็อตไปรองหลังแทนครับผมน็อตก็จะเป็นน็อตของอันเดิมของเขาเลยนี่แหละครับผมในการทํางานครับต่อมานะครับผมก็จะหาอะไรกลมๆนี่ยะครับมาวงครับเพื่อที่จะทําซีนรองยางครับเพื่อที่จะไม่ให้ลมมันออกครับผมก็จะใช้ยางลดนี่แหละครับที่ได้มาเนี่ยครับในการทําซีนครับผมก็จะเป็นช่วงระหว่างต่อจากท่อ PVC ด้านนอกแล้วก็ด้านในครับก็จะตัดแบบนี้2ชิ้นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวโอลิงครับก็เหมือนกับเป็นโอลิงภายในในลูกสูบครับผมก็จะตัดแบบนี้2ชิ้นเหมือนกันครับผมก็จะใช้ยางนี่แหละครับในการทาครับก็จะทําง่ายๆครับไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมก็จะตัดแบบนี้2ชิ้นเลยนะครับเสียงช่างก็ยังไม่หายสักทีนะก็ยังแผลบอยู่นิดนึงนะครับผมก็ทนฟังก็หน่อยนะครับผมอีกชิ้นก็จะตัดนด้ขนาดเยวกันนะครับผมก็ใช้คัตเตอร์นี่แหละครับในการกรีดนะครับ ลักษณะงานที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะเป็น2ชิ้นแบบนี้เลยนะครับผมต่อมาก็จะทําการเจาะรูตรงกลางครับเพื่อที่จะใส่กับตัวหัวจุ๊บสูบลมของเราเนี่ยแหละครับผมก็จะใส่แหวนรองไปก่อนแล้วก็จะใส่ยางรองที่เราได้ทําการเจาะรูเนี่ยแหละครับไปเลยนะครับในส่วนด้านในเราก็จะรองสองชิ้นไปเลยนะครับผมอ ลักษณะงานก็จะได้ประมาณนี้ครับผมพอได้ชิ้นงานในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําประกอบการประกอบกันเลยนะครับผมก็จะใช้ลวดนะครับร้อยเข้าไปแบบนี้เลยครับแล้วก็พอตรงกับรูที่เจาะแล้วก็เคาะลงครับลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ซีลองไปหนึ่งอันครับผมอ่าแล้วก็ใส่แหวนไปครับแล้วเดี๋ยวก็จะใส่น็อตเข้าไปครับแล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับผมต้องขันให้แน่นเลยนะครับนี่ยังขันไม่แน่นครับต่อมาก็ทำในชุดของกระบอกสูบครับผม ก็จะใช้ท่อท่อ PVC ขนาด4ี่หุนแล้วก็ตัวอุดนะครับผม4ี่หุนเหมือนกันครับแล้วก็จะมีตัวยางที่ทำการตัดครับแล้วเดี๋ยวก็จะยิงสกูนะครับผมผ่านไปเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะหยอดน้ามันนิดเล็กน้อยครับผมเพื่อให้ในการทํางานก็จะง่ายขึ้นครับระหว่างการใส่ครับก็จะใส่ที่ตัวยางแล้วก็ใส่ที่ตัวกระบอกของเราเลยนะครับผมประมาณนี้ครับก็จะใส่ลักษณะแบบนี้เลย ก็จะยัดเข้าไปเลยพอยัดเข้าไปแล้วนะครับก็ลองเทสก็บอกสูบดูนะครับผมก็โอเคเลยครับสามารถใช้งานได้นะครับผมลักษณะงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการประกอบตัวลดเกียวเลยครับก็จะลดต่อตรงเข้าไปแบบนี้ครับเพื่อทําให้ชิ้นงานครับมีโครงสร้างที่แข็งแรงครับผมลักษณะงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับทากาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาในผมก็จะมาใส่ตัว3ทางเป็นเอ่อมือมือจับอะไรประมาณนี้ครับพอได้ระยะที่เราต้องการแล้วก็ตัดเลยครับผม ส่วนตัวสามทางก็จะเป็นสามทางสี่หุ่นเนี่ยแหละครับผมพอประกอบเสร็จแล้วสุดางงานก็จะได้ประมาณนี้ครับก็ลองใช้งานดูครับก็โอเคเลยนะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวผมก็จะมาประกอบอะไรของตัวจุ๊บลมนะครับเข้าไปเลยนะครับอเดี๋ยวเราก็ขันให้แน่นด้านในนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับอ่าพอได้แล้วเราก็มาทําการประกอบสายครับตัวสายตัวนี้นะครับผมก็หาซื้อจากในแอปส้มมานะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ประกอบเสร็จแล้วก่อนที่จะให้ลุงนะครับเดี๋ยวก็จะเทสการใช้งานก่อนเลยครับ จากแค่นี้ผมก็จะปล่อยล้มออกหมดเลยครับแล้วก็เติมเข้าไปใหม่นะครับผมอ่าลักษณะงานที่ได้ก็โอเคเลยนะครับล้มแข็งดีนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับนี้ก็ส่งมอบให้ลุงครับแล้วก็สอนลุงเขาใช้งานครับผมก็ให้เขาลองเทสการใช้งานดูเลยนะครับอ่าแล้วก็ใช้ข้องแค่วดีนะครับผมต่อไปนี้ก็ไม่ต้องยางแบนแต้แล้วนะครับผมลุงคอก็อวยพรให้ใหญ่เลยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามอินกับวินเทสด้วยนะครับผมครับ